นกลับมาพบกันใหม่กับน้ำปุ้มนะเสื้อสวยไหมของแดปเปอร์นะฮะแดปเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟสนุนตัวแดปเปอร์น้องออนน้องออนเบบี้นะฮะเขาให้ไปเลือกที่ร้านเกี่ยววันนี้กับรีวิวไม่เกี่ยวนะได้ข่าวโอเคเข้าเรื่องนะฮะวันนี้จะมารีวิวในส่วนของเครื่องสำอางนะครับผมทั้งสบู่ธรรมศาสตร์ผิวแล้วก็สเปรย์บำรุงผมนะให้แบบผมมีเงางามนะฮะแล้วก็ซีรั่มบำรุงผิวที่ตั้งชื่อเก๋มากนะฮะแวมไพร์นะฮะเซรั่มแล้วก็เป็นคล้ายๆกับดรอปเปอร์นะฮะหัวเชื้อเข้มข้นอะไรประมาณนั้นนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะของทั้งหมดนี้นะฮะได้มาจากร้านออนไลน์นะฮะที่ชื่อว่าสวย360นะฮะเว็บนี้นะฮะของน้องเมย์เมลอนนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของร้านและก็เป็นแฟนเพจกุ้งด้วยเขาก็เลยบอกว่าส่งของมานะฮะอัพพิ้งธนาคารเขาเรียกว่าอะไรนะส่งสวยไม่ใช่ส่งของมาเส้นไหว้แล้วประมาณนั้นนะฮะให้เจ้าที่นิดหนึ่งให้ลองใช้ดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เลยเต็มที่เลยนะพอดีเขาเสียข้อวิจารณ์คำด่าคำกรนพูดได้หมดเลยก็ยินดีฮะนะฮะโฟกัสที่ไหนดีก่อนเดี๋ยวนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันถึงทามากเซเว่นบ้านฉันก็มีขายเนี่ยเซเว่นของเราเดือนแต่ก็เจอนะฮะคือสบู่ที่เป็นมีรูปไก่นะฮะแล้วก็รูปไข่ตรงนี้ลาโนลินเอ็กซ์นะฮะแล้วก็อะไรอ่ะทรัลอ่านว่าอะไรเขาเรียกภาษาอังกฤษยาวๆว่า Aged White Facial Soap with Rose Water and Lanolin นั่นเองนะครับคือโซปคือสบู่เฟเชียลคือผิวหน้าเฟซนั่นเองนะฮะ Aged White ไข่ขาว Rose Water คือน้ำกุหลาบนะฮะแล้วก็ Lanolin ก็เป็นสารสกัดจากขนแกะซึ่งช่วยเคลือบบำรุงผิวให้แบบว่าเนียนนุ่มสรุปแล้วก็คือเป็นสบู่ล้างหน้าไข่ขาวน้ำกุหลาบลาโนลินเรียกสั้นๆว่าสบู่ไข่ขาวแล้วกันนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยเปิดมาแล้วมันก็จะคล้ายๆขายอยู่เหมือนกันว่าคมคมลีลีเลยนะก็เขาบอกว่าจุดเด่นหรือจุดขายของสบู่ตัวนี้เนี่ยนะฮะสบู่ที่แบบว่าคนไทยชอบเป็นสบู่แบบแข็งแล้วก็ขุ่นอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะของสบู่ก้อนๆลีลีแบนๆอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็จะมีพิมพ์มาไว้นะฮะเป็นลาโนลินถ้าเป็นของแท้นะก็จะมีพิมพ์ปั๊มมาไว้ซึ่งคุณเองนะฮะได้ลองใช้ไปแล้วก้อนหนึ่งในห้องน้ำตอนนี้เดี๋ยวเป็นเหลืองมากน่าเกลียดมากเลยนะฮะบอกว่าใช้จนเยินแล้วนะฮะคือก็จะใช้ในส่วนของการฟอกลองฟอกตัวนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่จากลักษณะนี้นะฮะเต็มๆก้อนอย่างกลายเป็นก้อนอย่างนี้นะฮะก็คือว่าใช้ไปประมาณหนึ่งนะฮะก็รู้สึกว่าไข่ขาวขึ้นนะว้าไม่ใช่หมายถึงว่ารู้สึกผิวตัวนะฮะสะอาดขึ้นเขาบอกว่ามันเคลมว่ามันเป็นโฟมเป็นสบู่ที่ใช้ล้างหน้าได้ใช่ไหมฮะซึ่งครั้งแรกก็ใช้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็พบว่ามันจะสะอาดมากสะอาดในขั้นที่แบบว่าคล้ายๆกับโฟมล้างหน้าของพวกนีเวียโฟมหรือว่าการนิเย่โฟมแล้วมันนั้นคือแบบสะอาดแบบมันจะมีเอี้ยนนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าค่า pH ของสบู่ประเภทนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไปทาง 7-8-9 เลยมานั้นมากก็คือเป็นค่า pH ที่มันสบู่ก้อนนะฮะก็คือเป็นค่า pH ที่ค่อนข้างไปทางด่างซึ่งความเป็นด่างเนี่ยมันช่วยประโยชน์กับผิวคือว่าช่วยแอนตี้แบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ช่วยในการลอกเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยลดขี้ไข่การสะสมของขี้ไข่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคอดำมากๆอย่างกุ้งเนี่ยนะก็ฟอกคออย่างเลยนะฮะเพราะว่าสังเกตได้ว่าคลิปที่แล้วมาเนี่ยคอกุ้งจะดำกว่านี้นะเพราะว่ากุ้งก็ได้ฟอกสบู่ไข่ขาวและกลายเป็นสบู่คอขาวไปนะฮะขาหนีบดำอะไรดำก็ฟอกได้นะฮะแต่ว่ากุ้งมองว่าถ้าใครเป็นผิวบอบบางผิวคุณหนูหมายถึงผิวหน้านะผิวเซนซิทีฟมากๆเลยเนี่ยกุ้งว่าข้ามไปทำความสะอาดตัวหรือว่าล้างรักแร้ล้างขาหนีบล้างคอได้แต่ว่าหน้าเนี่ยอาจจะเว้นไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรที่แบบสมัยก่อนราชวังสวีเดนนะฮะเขาใช้กันนั่นแหละแต่ว่าสมัยนี้ก็มีอะไรพัฒนามาขึ้นมาก็ถ้าเป็นหน้าเนี่ยแนะนำมาใช้เจลล้างหน้าหรือว่าคลีนซิ่งที่มันแบบว่าอ่อนโยนกับผิว pH บาลานซ์มากกว่านะฮะอันนี้ก็สงวนมาใช้กับคอแล้วกันน้องก็ส่งมาให้ลองก็ลองซะหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอาอะแดปต์นอกจากหน้าแล้วก็ไปใช้อื่นแทนนะก็เอาไปล้างคอล้างหอยล้างไข่ล้างไข่ล้างไข่นะฟอกตรงไหนขาวตรงนั้นนะฮะนะฮะเพราะมันมีปฏิกิริยาของความเป็นด่างกับคือแห้งไหมคือตึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้แห้งเอียดเพราะว่ามันจะมีลาโนลินซึ่งลาโนลินเนี่ยมันเป็นน้ำมันขนแกะนะฮะนึกถึงแกะก่อนนึกภาพแกะโชว์ภาพแกะขนของเขาเนี่ยจะหนานุ่มใช่มั้ยฮะสิ่งที่ทำให้ขนเขาเงางามนุ่มลื่นเนี่ยคือสารตัวนึงที่เป็นน้ำมันที่เขาหลั่งออกมาเองเนี่ยนะฮะคนเราก็หลั่งน้ำมันได้ใช่มั้ยแกะก็หลั่งได้แต่ว่าน้ำมันของแกะเนี่ยเขาเรียกว่าลาโนลินของคนเรียกว่าซีบัมใช่มั้ยฮะของแกะเรียกว่าลาโนลินซึ่งสารลาโนลินนี่แหละมันเป็นสารที่แบบพอฟอกผิวไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความลื่นๆนะฮะพอล้างปุ๊บมันก็จะชุ่มๆหน่อยคือผิวไม่ได้อิดๆมากแต่ก็คือเย็ดกว่าเจลล้างหน้าเย็ดกว่าลิควิดแน่นอนนะฮะเย็ดกว่าสบู่เหลวแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ตึงที่สุดในโลกประมาณนั้นก็โอเคกว่าใช้พวก
สบู่ก้อนตามเซเว่นสิบกว่าบาทอะไรมันที่เป็นลักสปอกตัวนะฮะก็ดีกว่าพวกนั้นหน่อยมันจะคล้ายที่บอกไปก็คือเป็นพวกเบนเน็ตพวกมาดามเพงเนี่ยมากกว่าคือเป็นสบู่ก้อนซึ่งล้างหน้าได้ด้วยไม่ทำให้หน้าพังนะฮะแต่ก็ผิวบางๆที่บอกไปก็คือข้ามไปก็ได้นะฮะส่วนผสมถ้าใครอยากรู้ก็พอสวยดูได้นะฮะจะโชว์ให้ดูมันยาวนิดนึงนะอยากดูว่ากดสต็อปไว้ได้นะฮะโอเคแพ็คใหญ่นะฮะ6ก้อนก็ 1,250 นะฮะก็ลองไปหากันดูว่าก้อนเท่าไหร่ก้อนละกี่บาทนะฮะส่วนอันนี้เป็นขนาดทดลองขนาดเล็กๆนะฮะ15กรัมเล็กหน่อยนะฮะก็จะ79บาทนะฮะ79บาทสำหรับคนที่อยากลองช็อกโกแลตดำคอดำและอยากจะลองใช้ดูนี่ก็290เป็นชนิดก้อนเดียวนะฮะก็ลองใช้79ดีถูกดีนะฮะโอเคข้ามไปตัวต่อไป